ม่เข้ามาไม่ทำอะไรอยู่พี่ผมหิวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีท่านผู้ชมก่อนพี่เลครับช่วยปลุกให้หน่อยตายตายเตรียมตัวพร้อมมากเนี่ยโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคิดจานด่วนครับผมช่วงนี้เห็นหุ่นผมไหมทำไมครับเข้ายิมตลอดทุกวันท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยคือผมได้ยินมานะขนมปังแผ่นหนึ่งเนี่ยมันมีแคลอรี่เท่ากับข้าวถ้วยหนึ่งคุณจะให้ผมกินอย่างนี้ได้ยังไงผมไม่กินเด็ดขาดเดี๋ยวพี่เล่แหกตาดูแหกตาดูมันคือใกล้ไปวะใกล้ไปใกล้ไปฮะมันคือขนมปังโฮวีตพี่เล่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแคลอรี่ต่ำไฟเบอร์สูงให้พลังงานด้วยอย่างไรก็ดีครับเมนูวันนี้เนี่ยชื่อสั้นมากๆครับพี่คิดครับขอเชิญครับแซนด์วิชรมควันจำไม่ได้แล้วแซนด์วิชโฮวีตกริลชีสรมควันครับใช่ไอ้แซลมอนรมควันโฮวีตแซนด์วิชจำสองโฮวีตโฮวีตแซนด์วิชแซลมอนกริลชีสแซลมอนรมควันก็ชื่อสั้นๆเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับน้ำมะเขือเทศนะครับผมรอหั่นไว้เอาด้านที่มีเนยลงก่อนนะฮะไปกริลก่อนเอาพอแบบว่าเกรียมๆนะครับกรอบก็เอาขึ้นได้แล้วนี้ก็จะเป็นก็ต้องบอกว่าวันนี้ได้อะวคาโดที่ค่อนข้างสวยต่อไปนะฮะหอมแล้วก็จะไม่เราก็จะแค่สไลด์ครับตอนนี้ชีสลงแล้วนะครับหอมแน่นอนผมก็จะตามด้วยอะวคาโดนะครับแล้วก็มะเขือเทศสีสันสวยงามมากเลยครับลงไปครับแซลมอนเนี่ยครับเดี๋ยวจะเอาแซลมอนลงใช่ไหมฝั่งก็จะเป็นเนยจืดนะครับเนยเค็มที่เราทาไปแล้วเนี่ยเราจะมาทากับเวจิไมท์ข้างในอีกทีนึงไม่ต้องเยอะเดี๋ยวผมขอกลับด้านแล้วก็ด้วยความรวดเร็วครับพี่เลยครับทาเนยต่ออีกรอบใช่ตอนนี้ชีสเริ่มละลายแล้วครับผมพี่เลยพอประมาณเดี๋ยวผมทำไอของผมเองปึ๊บอ่ะเรียบร้อยง่ายๆนิดเดียวพี่จะทำใช่ไหมได้ไม่มีปัญหาง่ายมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการทำแซนด์วิชนะครับไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดจะเอาไหนลงก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่จินตนาการแล้วแต่ความชอบของเรานะครับก็ใส่ไปพี่เลทำไมของพี่เลหอมจังอ่ะแน่นอนที่สุดนะครับของผมเนี่ยก็คือพี่เลทำอะไรที่มันแตกต่างไม่ก็ต้องลองผิดลองถูกกันบ้างทำอะไรแตกต่างผมเอาฝั่งที่ผมทานไปที่ไม้เนี่ยเอาลงเนี้ยเนี่ยสวยแล้วดูหน่อยก่อนดูหน่อยไม่ต้องดูเหมือนสวยมันหอมอะล่ะนี่นี่นี่ครับเฮ้ยอย่างเงี้ยอร่อยมันก็เป็นอาร์ตนะเป็นดินดินนะใช่แต่มันแข็งมากเลยแค่มองเป็นศิลปะก็ได้เคี้ยวไม่ได้หรอแต่ผมว่านะท่านผู้ชมครับครับทำตามพี่คิดดีกว่าอย่ามาทำตามผมเลยเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแซนด์วิชคลีนอีทของเราหรือชื่อยาวๆแซนด์วิชโฮวีทกริลชีสแซลมอนรวมควันเอาไปกูเอาจิ้มหมูหน่อยแน่นอนทำไปนะนะนี่คือแบบกินเข้าไปนะคุณได้รสชาติของความสดของทุกอย่างแน่นอนของผมเนี่ยสุดยอดลองมันอาจจะดูไม่ไหม้หน่อยอันเนี้ยรสชาติเต็มๆเป็นไงตาข้างนอกเป็นไงนะเป็นไงใช้ได้ครับลุกมันอาจจะไม่ใช่แต่มันได้หอมจืดอ่ะมันต้องไม่ไหม้อย่างเงี้ยยังไม่ทันเคี้ยวเลยยังไม่ทันกลืนเลยไม่เป็นไรวันนี้วันอาทิตย์ไม่ใช่เลยมันพลาดมาม่าน่าเรามีมาม่าผู้โชคดีรับไปเลยกิฟต์เซตจากพิเศษฟอกคันเรื่องเครื่องครัวครับ yes sir แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณชุดครัวคิทเช่นสตูดิโอจากบุญถาวรขอบคุณมากครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันโชคดีแซลมอนทีนส์เฮ้ยเขาพูดง่ายไทยอ่ะนะฮะเลยไปไหนกลับมานี่อ๋อครับผมกิฟต์เซตเพรสตีจเสียงอะไรอ่ะกิฟต์เซตจากเพรสตีจ